นี่เสร็จถ่ายไปครบแล้วปริมาณมีวิธีตรวจสอบอย่างนี้คุณภาพมีวิธีตรวจสอบอย่างนี้ จากกรณีที่พบนมในโครงการนมโรงเรียนบูดที่โรงเรียนน้ำลีตำบลปิงหลวงอำเภอนามหมื่นจังหวัดน่านนายอุทยัยทองคุ้มผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่8กันยายนโดยครูประจําโรงเรียนเปิดเผยว่าปกติจะพบนมบูดปะป,ะปนทุกครั้งแต่ครั้งนี้ถือว่ามากผิดปกติโดยในหนึ่งหีบมีนมดีอยู่เพียง1-2กล่องเท่านั้น โดยได้รับนมสนับสนุนจากอบตปิงหลวงซึ่งผู้อำนวยการสตงอจังหวัดน่านได้ให้ความรู้ในการตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่โดยนมโรงเรียนในพื้นที่อบตปิงหลวงสั่งซื้อจากบริษัทองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคอซึ่งอสคอได้มอบอำนาจให้บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทยูเ UM อ็มพกพันเป็นผู้แทนจำหน่ายซึ่งได้รับจากบริษัทเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม และระบุวันหมดอายุเดือนกุมภาพันธ์2,559โดยเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเกิดจากขั้นตอนการขนส่งหรือการผลิตขณะที่นายสุชาติจริยาเลิศศักดิ์รองผู้อำนวยการอสคอได้แจ้งไปยังบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลและบริษัทยูเอ็มโกกภัณฑ์ให้ทำหนังสือชี้แจงรวมทั้งตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากขบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปหรือการขนส่งหรือกระบวนการเก็บหรือไม่ซึ่งจะต้องเร่งปรับปรุงให้เร็วที่สุด นอกจากนั้นยังทําหนังสือถึงเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นจากการตรวจสอบนมที่ออกจากบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลไม่มีนมบูดส่วนนมที่บูดนั้นเป็นของบริษัทย UM ูเอ็มโพกภัณพันซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมผู้ผ,ผลิตนมโรงเรียนคุณภาพซึ่งก่อนหน้าน,นี้เคยมีประวัติส่งมอบนมบูดให้อบตอนในอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่9กันยายนสต,ตองอเปิดเผยว่านมบุูดเป็นของบริษัทยูเอ็มพกพันจำกัดซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายผ่านคู่สัญญาอ,อปตอปิงหลวงซึ่งสาธรารณาสุขอำเภอนามหมื่นได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายเพื่อหาสาเหตุพร้อมประสานสาธรารณาสุขจังหวัดที่ตั้งของโรงงานผลิตนมให้เข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์การขนส่ง S 1> <S 1> และแหล่งเก็บสินค้าว่าจะมีจุดที่จะทําให้เกิดนมบูดได้หรือไม่ซึ่งบริษัทดังกล่าวอาจไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นคู่สัญญาเนื่องจากทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าไม่ได้เป็นสมาชิกนมคุณภาพของอสคจึงจะตรวจสอบเอกสารที่บริษัทนํามาประกอบการทําสัญญาเพื่อเป็นผู้ผลิตและส่งนมให้โรงเรียนในพื้นที่ วันที่10กันยายนนายทองทรัพย์โนทะนายกอบตอปิงหลวงเปิดเผยว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่4กันยายนโดยพบนมบูด67กล่องขณะนี้ผลการตรวจสอบยังไม่ออกมาโดยหลังเกิดเหตุบริษัทได้นํานมมาเปลี่ยนให้โดยทางอบตอปิงหลวงจะทําหนังสือแจ้งไปยังอสอค พร้อมระบุว่าอบตอปิงหลวงได้ทำสัญญาซื้อนมจากบริษัทดังกล่าวตามหนังสือสั่งการไม่ได้คัดเลือกบริษัทนมเองซึ่งอสคอได้แบ่งโซนบริษัทที่ผลิตนมโรงเรียนไว้แล้วซึ่งทางองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพนมเองได้ขณะที่นายธนาโชตวนาวัตรกรรมการผู้จัดการบริษัทยูเ UM อ็มพกกระพันจำกัดได้ชี้แจงว่าเป็นสมาชิกของอสคอมีใบรับรองการเข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนจริง รวมทั้งผ่านการตรวจสอบหลักเกณฑ์ครบทุกขั้นตอนนอกจากนี้ทางมิวบอร์ดได้ให้กรมประสุทว์มาเก็บตัวอย่างน้ำนมไปตรวจสอบทุกเดือนและบริษัทได้เข้าร่วมโครงการจัดส่งนมโรงเรียนมานานเกือบ10ปีมีกว่าพันโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดลำปางอุตรดิตถ์น่านตากและแม่ฮ่องสอนส่วนน้ำนมดิบจะใช้น้ำนมโคจากฟาร์มของบริษัทต,ตัวเองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะรับจากกลุ่มสหกรณ์โคนมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้สิทธิ์การจำหน่ายเฉลี่ยต่อวันประมาณ50,000นหน่วยซึ่งยินดีจะให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทุกขั้นตอนทีมข่าว Spring News รายงาน